กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันรัชดาพรแก้วสนิทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันอยู่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนดิฉันจึงพิจารณางบประมาณที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นอยากจะกราบเรียนว่าในยุทธศาสตร์แรกเลยค่ะเป็นยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมในแผนแรกของท่านของรัฐบาลนะคะก็คือแผนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฟื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมืองซึ่งเป้าหมายก็คือปฏิรูปการเมืองภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ยังจะผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมตรงนี้ล่ะค่ะท่านประธานคะที่ที่ฉันมาเปิดดูงบประมาณแล้วพบว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าแยกแยะออกมามันมีอยู่3เป้าหมายด้วยกันก็คืออันแรกเรื่องการสมานฉันท์งบประมาณทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่กระทรวงกลาโหมที่ทำเรื่องสมานฉันท์เนี่ยนะคะก็คืออยู่สำนักปลัด8.4 ล้านบาทอยู่กองบัญชาการกองทัพไทย5ล้านกองทัพบก30ล้านกองทัพเรือ10ล้านกองทัพอากาศ6แสนแล้วก็อยู่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยอีก39ล้านอยู่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะกระทรวงยุติธรรมอีก33ล้านอันนี้เป็นเรื่องของการสมานฉันท์แล้วประเด็นของการปฏิรูปอันนี้มาแปลกท่านประธานจะอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะอยู่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติซึ่งพูดถึงเรื่องปฏิรูปเนี่ยเงินจะอยู่ที่ตรงนี้เป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฟังแล้วแปลกๆนะคะสำหรับประเด็นที่3ส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยงบประมาณ261ล้านจะอยู่ที่กรมการปกครองเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านนอกจากนั้นยังมีอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมในโครงการสันติวัฒนธรรมที่เรียนยกมาอย่างนี้นี่นะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย528ล้านบาทท่านประธานคะก็ต้องถามว่าถ้าเป็นสำนักงานเรื่องสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะคะต้องการนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกระบวนการที่ฉันเข้าใจเขาทำกระบวนการมาตั้งแต่ในพื้นที่ในเรื่องของการปฏิรูปแต่ดูมันก็ไม่ค่อยตรงแต่ก็ต้องถามว่าเอามาใส่ให้มันมากใช่ไหมกลัวว่ามันจะน้อยใช่ไหมคะว่าโครงการงบประมาณประชาธิปไตยเนี่ยมีอยู่แค่นี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่มีมากกว่าของรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่เอามารวมในยุทธศาสตร์ตอนแรกก็คือรัฐสภามีเรื่องเผยแพร่ประชาธิปไตย231ล้านสถาบันพระปกเกล้าอีก375ล้านกกต.นะคะเฉพาะเผยแพร่ประชาธิปไตยเลย190ล้านกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง22ล้านอันนี้ลดมาจากปีที่แล้วที่มีอยู่65ล้านถามว่าทำไมไม่เอาไปรวมกันให้มองเห็นว่ามันเป็นภาพของการพัฒนาประชาธิปไตยนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีอยู่ในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีท่านผู้มีเกียรติพูดไปแล้ว 1,720 ล้านบาทซึ่งยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะแต่ท่านได้เรียนถามท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบท่านบอกว่ากติการะเบียบยังไม่เสร็จแล้วก็จะยังไม่พูดในรายละเอียดท่านประธานคะดิฉันกังวลกับงบประมาณก้อนนี้เนี่ยก็เพราะว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเราถือว่าเป็นทิศทางของชาติเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยต้องให้เข้าใจว่าสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่เคารพกติกาเคารพกฎหมายเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพของบุคคลยอมรับความแตกต่างของบุคคลไม่ว่าทางด้านความคิดหรือด้านไหนก็ตามไม่ระรานผู้อื่นไม่ให้ร้ายผู้อื่นนะคะนอกจากนั้นต้องเคารพเรื่องความเสมอภาคไม่ใช่พูดลอยๆเรื่องของการเลือกปฏิบัติต้องพูดความจริงไม่ใช่พูดเท็จทุกเรื่องโกหกทุกคำเหมือนอย่างที่เราพบกันอยู่
พราะฉะนั้นต้องไม่เลือกปฏิบัติเหมือนอย่างงบประมาณเนี่ยนะคะเราจะพบว่างบประมาณแน่นอนท่านไม่ให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือไม่ให้ภาคใดเนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่ท่านสสบางท่านพยายามจะมาบอกว่าที่สสฝ่ายค้านพูดเนี่ยที่บอกว่าถ้าพรรคถ้าจังหวัดไหนไม่เลือกก็จะไม่ให้งบประมาณจังหวัดนั้นอ้างว่าเป็นการพูดเล่นๆกระเซ้าเย้าแย่ไม่ได้ค่ะผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบบ้านเมืองนี่นะคะพูดเล่นไม่ได้แล้วพูดเล่นได้ยังไงคะพูดบนเวทีปราศัยเพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนเสียภาษีทุกคนรัฐบาลต้องกระจายไปทุกจังหวัดอยู่แล้วเพียงแต่กระจายแบบไหนแบบกระจุกหรือเปล่าที่เขาพูดกันสังคมประชาธิปไตยนะคะต้องมีคุณธรรมดร.ผุดสดีตามไทยพูดไปเยอะละต้องคำนึงถึงส่วนรวมไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวแล้วสังคมประชาธิปไตยต้องมีเหตุผลไม่พูดจาด้านเดียวต้องรับผิดชอบต้องพูดคำไหนคำนั้นนะคะหาเสียงกับประชาชนอย่างไรต้องมาทำอย่างนั้นไม่ใช่มาอ้างว่านั่นเป็นเทคนิคในการหาเสียงแล้วหลีกเลี่ยงบิดเบือนไม่ทำตามเพราะฉะนั้นท่านประธานคะนโยบายหรือแผนงานที่จะสมานฉันท์ปรองดองบนพื้นฐานต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคไม่ใช่ให้ประชาชนจำยอมหรือปิดปากเขารัฐบาลวางแผนอย่างไรนะคะเดิมคนอื่นเป็นรัฐบาลก็จะมีบางคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลละเมิดกฎหมายสร้างความแตกแยกอย่างจงใจหรือทำลายคู่แข่งพอมาเป็นรัฐบาลพฤติกรรมเหล่านี้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างต้องควบคุมนะคะไม่ส่งเสริมให้กระทำผิดกฎหมายต้องไม่ให้กลุ่มใดสร้างความแตกแยกอย่างจงใจไม่เคารพกฎหมายไม่ได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบอกตั้งหมู่บ้านต้องเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ถ้ามีคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะแล้วมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปเปิดหมู่บ้านสีแดงตำบลแดงอำเภอแดงจังหวัดแดงก็จะมีคำถามอีกว่าแล้วประเทศไทยจะเป็นสีอะไรทำได้หรือคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนท่านว่าความแตกแยกที่เกิดขึ้นอย่างจงใจแสดงออกอย่างชัดเจนนี่นะคะมันรุนแรงและอันตรายชั่วร้ายยิ่งกว่าการแบ่งแยกด้วยชนชั้นเพราะชนชั้นมองเห็นไม่ชัดนะคะทุกคนสามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้คนเป็นไพร่เป็นอมาตย์ได้ภายในคืนเดียวชั่วข้ามคืนเท่านั้นแต่ถ้าแบ่งแยกด้วยกลุ่มด้วยสีที่ชัดเจนมันอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านด้วยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องแสดงให้เห็นความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณต้องมีทิศทางที่ชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างท่านจะเน้นอะไรในทิศทางของประชาธิปไตยทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณต้องเข้าใจเป็นเอกภาพต้องเอามาพูดกันเลยนะคะแล้วก็แบ่งแยกแบ่งงานกันทำอย่าให้ร้ายกระบวนการประชาธิปไตยต้องให้คนเห็นด้วยไม่ใช่ด้วยการข่มขู่ไม่ว่าจะด้วยบิ๊กแบ็กหรือบิ๊กฟู้ดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องสำคัญก็เลยต้องเรียนว่ารัฐบาลนะคะน่าจะร่วมกับกรรมธิการพัฒนาการเมืองเลยค่ะทำงานด้วยกันอย่าสร้างวาทกรรมที่น่ากลัวนะคะนิวไทยแลนด์เนี่ยที่พูดกันอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าพูดเล่นมันมีความหมายที่มีการพูดกันว่ารัฐไทยใหม่พูดเล่นไม่ได้นะคะท่านประธานเดี๋ยวคนไทยจะตกใจแล้วเรียกหานิวกัฟเวิร์นเมนต์เพราะฉะนั้นถ้ายังทำเหมือนเดิมนะคะต่างคนต่างทำเงิน 1,350 ล้านบาทมากเกินไปค่ะท่านแต่ถ้าเราจะต้องตั้งหลักกันใหม่แล้วทำกันใหม่ให้เป็นเอกภาพยังพอรับได้ท่านประธานคะดิฉันพูดถึงนิวกัฟเวิร์นเมนต์ดิฉันไม่ได้ไล่ท่านนายกนะคะแม้คนอื่นจะไล่ท่านนายกหลายคนก็ตามดิฉันไม่ไล่ท่านนายกดิฉันเรียกร้องว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านต้องเข้มแข็งท่านต้องอดทนมากกว่าคนอื่นท่านร้องให้บ้างก็ได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องกันทั่วทั้งประเทศนะคะแต่เดี๋ยวขอให้ท่านอยู่จนถึงที่สุดท่านอย่าเพิ่งลาออกอยู่จนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้เป็นนายกไม่ใช่เพราะฟลุกท่านได้เป็นนายกไม่ใช่เป็นหุ่นเชิดแต่เพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นนายกท่านมาด้วยความสามารถเหมือนกับที่คนอื่นกล่าวยกย่องจริงๆดิฉันจะรอดูท่านประธานขอบพระคุณค่ะ